สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าของบ้านสร้างโรงรถบนฟุตบาทเขตทางหลวงอ้างให้คนขี่จักรยานยนต์ได้หลบฝนเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเพจที่นี่นครนายกโพสต์ภาพบ้านหลังหนึ่งที่ได้ก่อสร้างโรงจอดรถนอกตัวบ้านบริเวณฟุตบาทในเขตของทางหลวงโดยอ้างว่าสร้างขึ้นเพื่อให้คนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหลบได้ในช่วงที่ฝนตกโดยระบุข้อความว่าเห็นคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ทุกคนเป็นเดือดเป็นร้อนกับหลังคาบังแดดบังฝนหลังนี้ดีจังรถจอดเป็นพื้นที่เข้าบ้านทางหลวงเว้นที่ทางเท้าให้ 3-4 เมตรทุกหลังเราไม่ได้จอดบนฟุตบาทโปรดเข้าใจด้วยส่วนหลังคาเราผิดที่ปลูกในเขตทางหลวงเราพร้อมที่จะรื้อถ้าทางหลวงต้องการพื้นที่เราแค่ทำเพื่อบังแดดบังฝนให้คนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเวลาฝนตกขอเวลาสัก10วันในการรื้อหลังคาออกจากพื้นที่พวกคุณทุกคนคงจะสบายใจนะคะไม่ต้องเอาบ้านชั้นมาเป็นกระแสนะคะขอบคุณค่ะต่อมาทางเพจได้ชี้แจงว่าเจ้าของบ้านชี้แจงพร้อมรื้อสิ่งปลูกสร้างในเขตทางหลวงออกภายใน10วันขอให้คนที่เดือดร้อนอย่านำบ้านของตนมาเป็นกระแสท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ